สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการโน่นนิดนี่หน่อยมาพบกับท่านผู้ชมนะคะในเรื่องของช่อติดเสื้อในบางครั้งเนี่ยนะคะคำว่าช่อติดเสื้อเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีการคิดทำขึ้นเนี่ยหลากหลายมีทั้งชนิดสดและชนิดแห้งท่านผู้ชมก็คงอยากจะทราบใช่ไหมคะว่าวันนี้เนี่ยรายการที่เราจะสอนเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะรายการสอนในวันนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของความรู้ทั่วไปเรื่องช่อติดเสื้อนะคะจากนั้นแล้วก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการประดิษฐ์ขั้นตอนการประดิษฐ์ช่อติดเสื้อและสรุปด้วยประโยชน์ใช้สอยนะคะทีนี้เนี่ยในเรื่องของช่อติดเสื้อนั้นเนี่ยนะคะความรู้ทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในความรู้ทั่วไปดั้งเดิมของเรื่องช่อติดเสื้อนั้นเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของช่อดอกไม้นะคะแต่ในปัจจุบันนั้นเนี่ยมันมีความหลากหลายเนื่องจากมีความหลากหลายของการใช้วัสดุเนี่ยนะคะก็เลยใช้คำว่าช่อติดเสื้อนะคะทีนี้ช่อดอกไม้ที่ต้นกำเนิดเนี่ยนะคะมาจากชาวกรีกทีนี้ชาวกรีกเนี่ยนะคะเขาเป็นชาติที่ค่อนข้างที่จะมีประเพณีมีตำนานอะไรออกมาเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะจึงจะเห็นว่าเขามีชักความเชื่อนะคะว่ากลิ่นหอมของดอกไม้เนี่ยจะสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายเนี่ยออกไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการนำดอกไม้มีการนำสมุนไพรหอมต่างๆเนี่ยนะคะที่มีกลิ่นออกมาชื่นดมแล้วชื่นอกชื่นใจเนี่ยนะคะมาใช้ในการทำนะคะเรื่องของสิ่งป้องกันแต่จะทำเป็นลักษณะของนำดอกไม้มาเดี่ยวๆอะไรเนี่ยก็จะไม่สวยนะคะเขาจึงนำดอกไม้มาใช้นะคะในเรื่องของมีการประดิษฐ์มีการตกแต่งใช้ศิลปะเข้ามาช่วยนะคะทำให้เกิดเป็นช่อดอกไม้ขึ้นนะคะแล้วนำไปใช้ในงานมงคลทีนี้ช่อดอกไม้เนี่ยนะคะที่มีความเชื่อว่ามีการขับไล่นะคะหรือการให้ความคุ้มครองนะคะถ้าจะใช้มากนะคะถ้าใช้ดอกไม้มากก็ถือว่ากลิ่นหอมเนี่ยจะแรงเมื่อกลิ่นหอมแรงเนี่ยนะคะการคุ้มครองของกลิ่นเนี่ยก็จะมีพลังสูงนะคะจึงจะเห็นได้ว่าในเรื่องของการจัดช่อดอกไม้แล้วที่ไปใช้ในงานมงคลเช่นงานสมรสเนี่ยนะคะงานแต่งงานหรืองานวิวาที่มีคำแตกต่างกันใช้นั่นแหละก็คือการแต่งงานนั่นแหละนะคะออกมานี้เนี่ยจะเห็นว่าช่อเจ้าสาวเนี่ยจะเป็นช่อที่โดดเด่นที่สุดและสวยงามนะคะและเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมซึ่งดอกไม้นี้เนี่ยนะคะเชื่อกันว่ากลิ่นหอมของช่อถ้าช่อยิ่งมีขนาดปริมาณมากเท่าไหร่เนี่ยกลิ่นหอมก็จะมีมากเท่านั้นเนี่ยนะคะเขาจึงนำมาทำเป็นช่อโตเพื่อปกป้องเจ้าสาวนะคะส่วนในเรื่องของเพื่อนเจ้าสาวหรือเพื่อนเจ้าบ่าวเนี่ยก็จะไม่ให้มีความโดดเด่นเกินเจ้าสาวแต่ก็ต้องใช้ช่อดอกไม้เนี่ยนะคะมาเป็นช่อติดเสื้อแทนนะคะไม่ใช่ช่อมือถือเพราะฉะนั้นในเรื่องของประวัติความเป็นมานะคะหรือเรื่องความรู้ทั่วไปเนี่ยของช่อติดเสื้อเนี่ยนะคะจะต้องเกริ่นมีในเรื่องของช่อมือถือด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะมีการนำเล่ามาเป็นตอนๆว่าเป็นอะไรนะคะทีนี้เนี่ยในเรื่องของช่อติดเสื้อเนี่ยนะคะก่อนอื่นก็จะเป็นช่อมือถือก่อนที่เรียกว่าช่อบูเก้นะคะช่อบูเก้นี้เนี่ยถ้าเป็นช่อของเจ้าสาวแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ดังในภาพเนี่ยนะคะว่าจะเป็นลักษณะที่สวยงามมีดอกไม้มากมายนะคะและในปัจจุบันนั้นมีดอกไม้ให้เลือกมากนักนะหลายรูปแบบมีทั้งดอกไม้ในประเทศและต่างประเทศถ้าในประเทศไทยเราดอกไม้ไทยๆเรานั้นก็เยอะและก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะหรือต่อมาได้มีการพัฒนาก็มีสีสันขึ้นนะคะเพื่อให้มีสีเจิดจ้านะคะแต่ในถึงกระนั้นก็ตามมักจะไม่ให้เด่นเกินเจ้าสาวนะคะต่อมาเนี่ยถ้าในเรื่องของช่อติดเสื้อนะคะถ้าเป็นของผู้ชายเนี่ยนะคะเขาจะให้เป็นลักษณะที่ไม่มีช่อไม่มีดอกไม้ประดับที่กระตุ้งกระติ้งหรือแวววาวหรือแพรวๆมากนักนะคะเพราะว่าถือว่าผู้ชายนั้นเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ดอกไม้ไม่ต้องใช้มากมายนักเพราะว่ากลิ่นหอมที่ต้องใช้คุ้มครองกายนั้นเนี่ยมักจะใช้กับผู้ที่บอบบางอ่อนแอถ้าเป็นผู้ชายแล้วถือว่ามีร่างกายที่บึกบึนในเรื่องของกรีกแล้วเราจะเห็นว่าผู้ชายชาวกรีกเนี่ยมีร่างกายที่เป็นไงฮะมีกล้ามเป็นมัดๆหล่อนะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงใช้ช่อติดเสื้อเนี่ยเล็กนะคะไม่ใหญ่นักถามว่าติดที่ตรงไหนบ้างนะคะก็เช่นติดที่เสื้อสูทหรือสาบเสื้อแล้วก็ปกเสื้อนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของเพื่อนเจ้าสาวนะคะช่อติดเสื้อที่ใช้เนี่ยนะคะก็จะมีความสวยงาม
ดังในภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีในเรื่องของดอกไม้แซมนะคะเพื่อให้งานนั้นดูหวานนะคะดูมีความอ่อนโยนละมุนละไมขึ้นนะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องของนักจัดดอกไม้เขาจะเรียกว่ามีดอกฟิลเลอร์นะคะซึ่งอาจจะเป็นดอกยิปโซนะคะหรือดอกไม้ขนาดเล็กๆที่มองแล้วกระจุ๋มกระจิ๋มนะคะนั่นเองทีนี้เนี่ยประเภทของช่อติดเสื้อเนี่ยนะคะช่อดอกไม้ติดเสื้อสตรีนั้นเนี่ยเรียกว่าคอสาดนะคะคอสาดนี้เนี่ยอย่างในภาพก็จะเป็นคอสาดแบบไทยนะคะเป็นการนำกลีบดอกไม้มาร้อยมาลัยแล้วขดเป็นดอกเด่นดอกเด่นที่เห็นนั้นก็คือนะคะในตรงส่วนตรงนี้นะคะเป็นการนำนะคะดอกกลีบดอกกล้วยไม้มาร้อยนะคะเป็นมาลัยแล้วก็ขดแล้วก็แต่งตรงส่วนกลางให้เป็นเกสรด้วยดอกบานไม่รู้โรยส่วนดอกประดับนะคะหรือดอกที่แซมทำให้งานดูอ่อนโยนละมุนละไมขึ้นก็ใช้ดอกเข็มซึ่งเป็นดอกไม้บ้านเราที่เป็นดอกไม้ที่มีเกิดนะคะมีอยู่ทั่วๆไปนั่นเองนะคะแล้วก็ใช้ใบเฟิร์นนาคราชเข้ามาช่วยนะคะได้รับความเอื้อเฟื้อจากอาจารย์กฤษณาชูโชนาคนะคะเพราะบอกว่าอยากจะนำออกมาให้เห็นเป็นของไทยๆอาจารย์ก็เลยตอนนั้นอาจารย์รับเรื่องของการจัดพานจึงนำเศษดอกไม้ที่เหลือเนี่ยมาประดิษฐ์เป็นช่อติดเสื้อส่วนนี้ให้นะคะทีนี้ในส่วนของฝรั่งแล้วเนี่ยช่อติดเสื้อนะคะเขาจะใช้ดอกกุหลาบนะคะที่มีกลิ่นหอมเพราะว่าในลักษณะนี้เนี่ยเขาถือว่าจะนำไปใช้ในงานแต่งงานนะคะแต่ช่อติดเสื้อของเราในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าช่อติดเสื้อในบางครั้งเราใช้ติดเสื้อของแขกนะคะผู้มีเกียรติที่มาในงานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการนำไปใช้จึงขยายวงกว้างขึ้นนะคะในอดีตนั้นจะใช้กับคู่สมรสหรืองานมงคลต่างๆเท่านั้นนะคะทีนี้เนี่ยช่อดอกไม้ประดับเสื้อของบุรุษเนี่ยนะคะที่ได้อธิบายไปเมื่อตะกี้เนี่ยนะคะใช้ชื่อของถ้าเป็นชื่อของภาคภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า button hole ถ้าเป็นของภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า boutonniere นะคะทั้งสองเนี่ยนะคะทั้งลักษณะในแบบเนี่ยนะคะทั้งสองแบบนั้นจะเห็นว่าช่อของเสื้อของผู้ชายนั้นจะมีก้านแหลมยาวออกมาแล้วจะเป็นลักษณะโดดเด่นของดอกไม้มองดูไม่มีความกระตุ้งกระติ้งหรือแพรวๆเหมือนช่อติดเสื้อของผู้หญิงนะคะก็ใช้ติดปกเสื้อของผู้ชายนั่นเองทีนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยนะคะเราจะต้องใช้ช่อติดเสื้อติดกับลังดุมนะคะเพื่อให้อยู่แต่ปัจจุบันนี้เรามีการนำเข็มหมุดเนี่ยมาช่วยตรึงนะคะถ้าบางท่านคงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมจึงใช้เข็มหมุดล่ะทำไมไม่ใช้เข็มกลัดนะคะถ้าในเรื่องของการนำไปใช้เนี่ยถ้าเป็นดอกไม้สดเนี่ยดอกไม้สดนั้นเราใช้แล้วเราก็จะต้องทิ้งไปเพราะก็ต้องมีการเหี่ยวเฉาใช่ไหมคะตามการเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อไม่คงทนเข็มที่จะใช้เนี่ยถ้าเราไปทำให้ตรึงไว้เนี่ยเวลาเราจะทิ้งเนี่ยต้องมาแกะเข็มเนี่ยออกใช่ไหมคะก็ทำให้เสียเวลาจึงมีการนำเข็มหมุดเนี่ยมาใช้ตรึงนะคะแทนที่การใช้เข็มหมุดมาตรึงนั้นเนี่ยถ้าเราการตรึงเนี่ยถ้าเราจะประณีตพิถีพิถันก็จะใช้การตรึงแบบลักษณะซ่อนเข็มหมุดนะคะเวลาติดกับเสื้อเนี่ยแต่ถ้าสมมุติว่ากัดนะคะติดอย่างรวดเร็วก็ให้โผล่ออกมาเห็นเข็มหมุดก็ไม่ว่าอะไรกันนะคะแต่ถ้าเป็นคนไทยแล้วค่อนข้างจะประณีตในเรื่องเหล่านี้นะคะดังที่เห็นในภาพใช่ไหมคะนะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูว่าช่อติดเสื้อนี้นะคะความแตกต่างในลักษณะของการใช้เห็นไหมคะในเรื่องของดอกไม้การนำดอกไม้มาใช้เนี่ยถ้าเป็นดอกไม้ที่มีสีเดียวกันนะคะใช้ใบไม้ที่ไปด้วยกันได้นะคะถ้าเป็นลักษณะของ Butterhole หรือ Boutonniere เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีก้านยาวแหลมออกมาเลยเห็นไหมคะแม้ว่าจะมีในเรื่องของดอกคาร์เนชั่นสีเหลืองใบพลูด่างใช่ไหมสีเขียวแล้วก็มีริบบิ้นสีเหลืองช่วยเนี่ยแต่ถ้าเป็นของผู้หญิงแล้วเราจะมีดอกกล้วยไม้เข้ามาแซมด้วยเห็นไหมคะแล้วก็จะมีช่อดอกเล็กดอกน้อยขึ้นมาไม่เดียวไม่เป็นดอกไม้เดียวๆโดดๆท่านเรียกว่าคอสาชดังภาพทางขวามือนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของวิธีการเลือกใช้ช่อติดเสื้อแล้วเนี่ยนะคะคอสาชเนี่ยถ้าเรานำไปใช้มักจะใช้ในลักษณะที่นำดอกไม้สีที่มีความโดดเด่นนะคะสวยงามมาเข้าช่อนะคะจากนั้นจะใช้ดอกไม้นะคะที่มีลักษณะเหมือนกันจะมาทำเป็น button hole หรือ boutonniere ซึ่งเป็นของผู้ชายหรือสุภาพบุรุษถ้าในงานมงคลสมรสหรืองานแต่งงานจะใช้กับเพื่อนบ่าวสาวใช่ไหมคะเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าบ่าวเราจะเห็นได้เลยว่าจากภาพนี้นะคะสีแดงเห็นไหมคะช่วงบนเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นของผู้หญิงช่วงล่างก็จะเป็นของผู้ชายนะคะใช้กุหลาบสีแดงดังนั้น
ถ้าคู่นี้เดินไปแม้จะเดินห่างกันนะฮะสมมุติว่าอยู่ในงานหรือภายในงานแต่อยู่ไกลกันถ้าคนมองที่ชอบติดเสื้อก็จะทราบว่าอ๋อผู้ชายคนนี้กับผู้หญิงที่ใส่นะฮะที่ติดคอสาดชนิดนี้เนี่ยเขาเป็นคู่กันเขาจะต้องเดินคู่กันเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีการจัดนะฮะให้มีลักษณะที่มันไปกันได้อย่างชนิดนี้นะคะก็จะใช้ดอกแอสโตรมีเดียมนะคะของผู้ชายก็จะมีก้านยาวแหลมออกมาใช่ไหมคะของผู้หญิงก็ไม่มีไม่เห็นนะคะชนิดนี้ก็จะใช้กล้วยไม้ตระกูลหวายเป็นลูกผสมนะคะบ้านเรามีเยอะแยะเลยกล้วยไม้แบบนี้เห็นไหมคะนี่คือคอสาดแล้วนี่คือบูชอนีเออร์หรือบัตเทิลโฮนที่จะใช้ติดกับรังดุมนั่นเองนะคะจึงจะเห็นว่าวิธีการเลือกใช้ช่อติดเสื้อนั้นจะต้องมีความเหมาะสมในปัจจุบันเนี่ยในบางครั้งเนี่ยนะคะอาจจะมีในเรื่องของการใช้ผลไม้สีสวยๆเข้ามาช่วยแซมก็ได้นะคะสำหรับในวันนี้แล้วช่อติดเสื้อที่เราจะใช้ในการมาสอนเนี่ยนะคะจะเป็นช่อติดเสื้อของสตรีที่เรียกว่าคอสาดแต่เราจะไม่ใช้ดอกไม้สดนะคะเราจะใช้ปอเนี่ยเข้ามาจัดประสานเป็นดอกไม้นะคะดังในรูปวันนี้บทเรียนของเราจึงจะเป็นดังในรูปนี้นะคะเป็นคอสาดที่ประดิษฐ์จากปอสีต่างๆนะคะดอกก็จะใช้สีแดงเกสรก็จะใช้สีธรรมชาติของปอนะคะแล้วก็มีใบสีเขียวที่ใช้กันในการสารแล้วก็มีตัวแต่งเนี่ยนะคะด้วยเส้นปอที่เราจะมีการพันปมเข้ามาตกแต่งเสริมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะวัสดุอุปกรณ์ในวันนี้ก็จะมีนะคะเชือกปอสีต่างๆกาวกรรไกรเข็มกลัดเข็มได้นะคะทีนี้ในเรื่องของการประดิษฐ์งานนี้เนี่ยจะต้องมีการเตรียมนะคะในเรื่องของการเตรียมนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยนะคะขั้นก่อนจะเข้าช่อเนี่ยอยู่ๆจะทำเป็นช่อเลยไม่ได้จะต้องมีการนะคะเอาปอเนี่ยมาสานก่อนนะคะขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราจะทำกลีบนะคะในกลีบของดอกสีแดงเนี่ยนะคะจะต้องสานประมาณ5กลีบเนี่ยเราก็จะนำเชือกเนี่ยนะคะเชือกปอสีแดงเนี่ยนะคะยาวประมาณ40เซนนะคะมางอฮะพับทบกึ่งกลางกับเชือกปออีกเส้นหนึ่งให้ได้ตามลักษณะของกลีบนะคะกลีบนั้นกลีบสั้นนะคะเมื่อเป็นกลีบสั้นเนี่ยแกนนี้นะเชือกสั้นนี้เนี่ยก็จะเป็นแกนกลางแกนกลางเนี่ยไม่ใช่เชือกที่เราจะนำมาใช้สานเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องยาวมากนักเอาเท่ากับความยาวที่เราต้องการก็แล้วก็เพียงพอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ย เชือกแกนกลางนั้นก็จะยาวประมาณ7นิ้วนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะพับกึ่งกลางเท่ากันนะคะนำเชือกยาวนะคะที่ยาวประมาณ40เซนหรือเชือกนี้เนี่ยคงประมาณนะคะพอดีครูวัดเป็นนิ้วมาลืมบอกไปนะคะคงประมาณนะคะคงประมาณ10เดี๋ยวนะคะ1ประมาณ20เซนนะคะประมาณอยู่ในช่วงนั้นอาจจะขาดเหลือบ้างนะคะเราก็จะนำเชือกเนี่ยนะคะพับกึ่งกลางที่เป็นแกนกลางเนี่ยพับกึ่งกลางเช่นกันจากนั้นนำเชือกที่เป็นแกนกึ่งกลางเชือกเส้นสั้นเนี่ยนะคะคล่อมลงนะคะบนเชือกเส้นยาวที่จะใช้สานเพราะเราต้องให้เขาเป็นกึ่งกลางใช่ไหมคะจะเป็นในลักษณะนี้นะคะเนี่ยค่ะเมื่อเป็นลักษณะนี้แล้วเนี่ยให้นำเชือกยาวเนี่ยนะคะพันตลบขึ้นข้างบนนิดนึงพันเพราะอะไรเพราะว่าต้องการจะไม่ให้เขาขยื่นนั่นเองนะคะเมื่อได้ดังนี้เราจึงจะนำมาสานนะคะออกมาเนี่ยค่ะการสานนั้นก็คือสานแบบขึ้น1ลง1นะคะสลับกันไปเรื่อยๆตรงส่วนยอดของการสานนั้นเนี่ยจะต้องทำให้เขาแหลมสักนิดนึงนะคะเพื่อกลีบเนี่ยจะได้ดูสวยงามแต่แล้วแต่นะคะดอกไม้บางชนิดกลีบก็จะมนใช่ไหมคะจากนั้นเราก็จะพับกลับมาพับกลับมาเนี่ยนะคะก็สานดูนะคะถ้าสมมุติว่าเมื่อตอนเริ่มต้นแกนกลางเนี่ยลงข้างล่างเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะต้องขึ้นข้างบนถ้าเมื่อตะนะคะเนี่ยตอนนี้ก็ลงล่างก่อนนะคะแล้วตอนนี้ก็จะพับกลับแล้วก็ขึ้นข้างบนทับแกนกลางด้านบนนะคะจากนั้นแล้วก็ลงอีกนะคะเนี่ยค่ะเราจะสานดังนี้ไปเรื่อยๆนะคะ
ื่อจะได้กลีบที่เราต้องการตามความพอใจทีนี้กลีบดอกไม้ในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตรงปลายเนี่ยจะแหลมใช่ไหมคะแล้วตรงกลางๆก็จะป้อมออกมาเมื่อจัดดอกไม้แล้วจะดูสวยงามเพราะฉะนั้นในการสารในแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องคอยจับสิ่งสำคัญที่สุดในการจับก็คือต้องดึงแกนกลางนะคะให้เป็นหลักมิฉะนั้นแล้วจะเหมือนคนพิการถ้าโครงสร้างไม่ดีเนี่ยเวลาทำอะไรแล้วก็จะเบี้ยวนะคะเบี้ยวๆบูดๆนั่นเองนะคะเนี่ยเราก็จะพับอย่างเงี้ยดำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะจะเห็นว่าทุกครั้งนะคะดิฉันจะจับแกนกลางไว้แล้วก็จับด้านตรงส่วนนี้แล้วก็ผลักขึ้นไปนะคะสารไปพับไปนะคะจนจะสารให้ดู1กลีบเพราะว่าในการสารนี้เนี่ยจะเป็นหลักของการจัดช่อดอกไม้ในวันนี้นะคะช่อติดเสื้อในวันนี้เพราะว่าจะใช้วิธีการสารหมดเนื่องจากวัสดุหรือวัตถุดิบที่ใช้เป็นเชือกปอซึ่งเป็นเส้นนะคะจึงต้องมาทำให้เป็นกลีบก่อนแล้วการสารนี้เนี่ยจะเป็นพื้นฐานหลักที่นำไปใช้ในการทำใบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจึงจะทำให้ดูนะคะเนี่ยค่ะซึ่งถ้าเห็นแล้วก็จะบอกว่าไม่ยากนะคะเพราะว่าบางท่านนะคะคนไทยเราเป็นคนเก่งและมีฝีมือจะมีความสามารถในการจักสานเนี่ยเป็นงานประจำชาติเลยนะคะเป็นงานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงอย่างหนึ่งของคนไทยใช่ไหมคะนะทีนี้เนี่ยเราก็จะผลักเข้าไปเนี่ยค่ะแล้วก็พับทบออกมานะคะแล้วก็สอดสลับกลับไปดังนี้เรื่อยๆนะคะจนได้ถึงโคนเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็จับแกนกลางดึงส่วนมือนี้ก็จะจับตรงส่วนนี้ไว้ไม่ให้ขยื่นนะคะเพราะถ้าขยื่นแล้วเนี่ยตรงขอบเนี่ยจะหลวมแล้วจะไม่ค่อยสวยนะคะนี่ค่ะเชือกปอที่ได้เนี่ยนะคะเขาจะมีขายทั่วๆไปนะคะแล้วก็มีย้อมสีสีนั้นจะไม่ค่อยฉูดฉาดมากนักเนื่องจากปอนั้นเนี่ยนะคะเป็นปอที่มีสีคล้ำนะคะแต่ถ้าฟอกมากปอก็จะยุ่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งดูเป็นสีธรรมชาติก็สวยดีเหมือนกันนะคะมองแล้วการนำมาใช้นะคะอาจจะไม่มีถ้าไม่ต้องการใช้เชือกปอเนี่ยอาจจะใช้ดิ้นสีสวยๆด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างของดิ้นสีสวยๆให้ดูแต่วันนี้ดูงานชิ้นนี้ก่อนนะคะสีที่ใช้ย้อมบางครั้งก็อาจจะเปื้อนมือบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะมีผ้าเช็ดมือเนี่ยคอยเช็ดบ้างนะคะเนี่ยค่ะไปเรื่อยๆนะคะสานไปเหยียบไปการดึงตรงขอบนี่สำคัญนะคะถ้าดึงไม่ดีเนี่ยงานจะไม่สวยเมื่อได้มาถึงกึ่งกลางนี่แล้วเนี่ยเราต้องการโค้งลงเนี่ยนะคะเราก็จับลักษณะนี้ไว้ด้วยนะคะจับตรงส่วนนี้ไว้เมื่อจับตรงส่วนนี้ไว้โค้งงอแล้วเราจึงจะพับนะคะเนี่ยค่ะพับแล้วก็ผลักขึ้นไปนะคะเนี่ยค่ะอย่าลืมนะคะแกนกลางสำคัญเมื่อได้ดังนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะใช้เส้นที่เรานะคะเราจะใช้เส้นที่เราสานเนี่ยค่ะนะคะมัดในเรื่องของเส้นใยธรรมชาติจะมีข้อพึงระมัดระวังก็คือว่า1แตกง่าย2เป็นขุยนะคะขาดง่ายเปราะในการสานเนี่ยถ้าสมมุติว่าต้องการที่จะให้เหนียวนะคะก็จุ่มน้ำแล้วสานไปก็ได้แต่ในวันนี้เนี่ยนะคะเราเคยลองทำดูแล้วเนี่ยสีจะเปื้อนมือมากนะคะแล้วลองสานดูแล้วก็ใช้ได้ก็เลยไม่จุ่มน้ำแต่สำหรับคนมือใหม่เนี่ยนะคะสานด้วยจุ่มน้ำแล้วสานไปเนี่ยเส้นจะนิ่มเมื่อเส้นนิ่มแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยปวดจะไม่ค่อยเจ็บปลายนิ้วนะคะแต่ถ้าเป็นเส้นแข็งๆถ้าคนไม่คุ้นเนี่ยก็จะปวดปลายนิ้วนะคะเพราะมันต้องใช้แรงดึงนะคะนั่นเองนี่ค่ะเราก็จะได้เป็นกลีบออกมานะคะเราจะทำอย่างนี้เนี่ย5กลีบต่อ1ดอกนะคะวันนี้เราใช้เพียงแค่1ดอกเท่านั้นนะคะนี่คือการเตรียมกลีบในการเตรียมใบนั้นเราจะเตรียมเหมือนกันแต่เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เป็นลักษณะของใบนะคะแล้วก็กลีบดอกไม้ดังที่เห็นนี้นะคะนั่นเองซึ่งก็จะใช้ปอชนิดเดียวกันนะคะแต่ต่างกันตรงสีนะคะเมื่อได้ดังนี้แล้วเนี่ย
เราจะเตรียมมานะคะในขั้นเตรียมเราจะได้ใบแล้วใบในวันนี้เราจะทำ3ใบนะฮะเป็นใบเนี่ย3ทั้งหมด4ใบเป็นใบขนาดใหญ่1ใบขนาดกลาง2และขนาดเล็กอีก1นะคะเดี๋ยวจะเพื่อใช้ในการจัดนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อเสร็จในเรื่องของใบนะคะก็จะมีในเรื่องของเกสรดอกไม้นะคะเกสรดอกไม้นั้นเนี่ยประจานดังที่เราจะเห็นเนี่ยนะคะเราจะใช้ป่านนะคะซึ่งมีสีน้ำตาลอ่อนเนี่ยนะคะมายาวประมาณ4เซนติเมตรนะคะเมื่อได้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะมามัดปมตรงส่วนนี้อย่างง่ายๆแล้วก็ลูดขึ้นมานะคะเมื่อได้ตรงดังนี้แล้วเนี่ยเราก็จะตัดตรงปลายนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นปุ่มเกสรเหมือนเกสรดอกไม้ทั่วๆไปนั่นเองนะคะเราจะทำประมาณ10นะคะ10เส้นเมื่อได้10เส้นเสร็จนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นเกสรตัวผู้นะคะโดยธรรมชาติของดอกไม้ต้องมีเกสรตัวเมียนะคะเกสรตัวเมียนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตในดอกไม้แล้วก็คือที่จะมีน้ำเหนียวเหนียวที่จะให้ละอองเกสรไปเกาะติดนั่นเองนะคะทีนี้เราจะมีการสารเกสรตัวผู้ตัวเมียนะคะวิธีการนั้นก็คือเราจะนำเส้นปอเนี่ยนะคะมาสารนะคะโดยใช้ปอเส้นสีส้มนะคะการสารในครั้งของเส้นเกสรตัวเมียเนี่ยจะมีความแตกต่างอยู่นิดนึงนะคะจะใช้เชือกเนี่ยทั้งหมดนะคะพับทบคู่เนี่ยเป็น4นะคะความยาวนั้นนะคะจะประมาณ30เซนติเมตรนะคะ1เส้นกับเส้นนะคะเส้นแกนกลางเนี่ยประมาณ20เซนติเมตรนะคะจากนั้นพับทบกึ่งกลางเมื่อพับทบกึ่งกลางแล้วเนี่ยนะคะทั้งสองเนี่ยพับทบกึ่งกลางทุกครั้งเนี่ยจะบอกว่าให้พับทบกึ่งกลางนะคะเพราะว่าเมื่อเวลาสารแล้วสองข้างเนี่ยนะเขาจะได้เท่ากันนะคะเหลือก็จะเหลือเท่ากันจากนั้นนะคะก็นำเส้นที่เราจะต้องสารเนี่ยคล้องสอดเข้าไปในห่วงนะคะเนี่ยค่ะแล้วนำส่วนของห่วงที่เราพับทบกึ่งกลางเนี่ยชนเข้าหาด้วยกันนะคะเมื่อหาด้วยกันเสร็จเรียบร้อยครั้งนี้เนี่ยจะสารแตกต่างกันแล้วไม่ใช่ขึ้นหนึ่งลงหนึ่งจะทำเป็นในลักษณะเหมือนตัวตะขาบนะคะเป็นการสารแบบเมคาเม่นะคะเป็นตัวตะขาบคือกึ่งกลางเนี่ยนะคะจะอยู่อย่างนี้แล้วก็นำเชือกเนี่ยพาดขึ้นมาลงส่วนบนหนึ่งเส้นอีกเส้นหนึ่งเนี่ยนะคะเส้นซ้ายมือวางบนถ้าคนถนัดซ้ายนะคะใช้เส้นซ้ายมือวางบนเส้นแกนกลางแต่ถ้าคนถนัดขวาเอาเส้นด้านขวามือวางแกนกลางก็ได้ไม่เป็นไรนะคะด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ทีนี้เนี่ยในส่วนของทางด้านซ้ายนะคะของดิฉันเนี่ยจะนำทางด้านซ้ายเนี่ยพาดบนแกนกลางนำเส้นทางด้านขวาเนี่ยสอดนะคะลงไปทางด้านล่างแล้วลอดช่องนี้ขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะจากนั้นก็ดึงนะคะเป็นการมัดเมคราเม่ธรรมดานั่นเองนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะผลักขึ้นมาใช้มือช่วยเพราะเชือกจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะคะเมื่อได้ดังนี้เนี่ยในลักษณะวันนี้เนี่ยเราต้องการตัวของเกสรที่มีลักษณะเป็นเกลียวนิดๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้เส้นใดพาดบนก็ให้เส้นนั้นเนี่ยอยู่ด้านบนตลอดนะคะเราก็จะได้ของเส้นของเกสรบิดเป็นเกลียวนะคะจากนั้นเราก็นำเส้นเดิมคือเส้นทางด้านซ้ายมือพาดบนเส้นทางด้านขวามือสอดลงล่างนะคะสอดตรงช่องแล้วก็ลอดช่องขึ้นมาแล้วก็ดึงนะคะตรึงไปดึงไปเรื่อยๆการทำดังนี้เนี่ยนะคะเส้นขวาเนี่ยก็จะล้างนะคะให้เส้นทางด้านซ้ายมือเนี่ยโค้งนะคะเป็นเกลียวนั่นเองเป็นการมัดไมโครเม่แบบการใช้เกลียวเชือกต้องการเกลียวเชือกนะคะเนี่ยค่ะก็คงจะเห็นว่าเนี่ยค่ะเริ่มบิดแล้วนะคะวิธีการของการสารดังนี้เนี่ยนะคะจะต้องใช้ในการทำตัวแซมด้วยนะคะทำเป็นวงแซมเนี่ยสักประเดี๋ยวอีกจะได้เห็นนะคะว่าต้องมีเนี่ยค่ะเราจะสารไปอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะ
ตัวนี้เนี่ยเราจะสานเป็นดอกแซมด้วยจะสานเป็นวงด้วยนะคะเมื่อเราได้ดังนี้แล้วเนี่ยก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วของเกสรนะคะก็ลงมานะคะทีนี้เนี่ยในการลงตอนนี้เนี่ยก็จะต้องใช้นะคะตัวแกนกลางกับตัวทองสองด้านนี้เนี่ยนะคะจบแล้วก็ตัดสั้นเราถามว่าทำไมนะคะเพราะว่าการตัดสั้นนี้เนี่ยเพราะเดี๋ยวตอนเราไปเข้าช่อดอกนะคะมันจะนิดหนาเถอะทะเพราะฉะนั้นเก็บได้ก็เก็บไปก่อนนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้ในส่วนนี้จากนั้นจึงจะนำเกสรเนี่ยมาไว้ตรงนะตัวเมียสีส้มเนี่ยไว้ตรงกลางแล้วก็นำนะคะตัวผู้ที่เราพัดมัดปมไว้จากอีกสีนึงเนี่ยล้อมคาบแล้วก็มัดนะคะทากาวแล้วจากนั้นจึงมัดด้วยเชือกเราก็จะได้เป็นเกสรดอกไม้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะ2 อย่างแล้วเมื่อตะกี้สานกลีบแล้วก็วิธีการสานกลีบวิธีการสานกลีบนั้นก็สามารถนำไปใช้กับสานใบได้ด้วยนะคะแล้วจากนั้นแล้วก็ทำเกสรนะคะนี่คือขั้นตอนการเตรียมเสร็จจากนั้นแล้วเนี่ยการสานเป็นเกลียวนั้นเราจะสานอยู่ในลักษณะนะคะสองหลายนะคะหลายอันเลยทำไมเพราะว่าสานยาวแล้วเนี่ยหาสานเป็นเกลียวอย่างที่บอกเมื่อตะกี้เนี่ยจะได้เกลียวแบบนี้เนี่ยชายที่เหลือเราก็จะปล่อยนะคะแต่เมื่อตีของครูตัดใช่ไหมคะนี่พอสานเสร็จเราก็มาขดเป็นวงกลมนั่นเองนะคะแล้วก็ปล่อยชายเดี๋ยวจะไว้ตกแต่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือสานเกลียวเมื่อตะกี้แล้วยาวนะคะยาวออกมาเนี่ยค่ะนะคะก็จะเห็นใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้ตอนเป็นเกสรเนี่ยตัดแต่ตอนนี้ไม่ตัดใช่ไหมคะเมื่อสานได้ดังนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะเก็บไว้แล้วอีกสักครู่จะเห็นว่าอันนี้ใช้ตกแต่งดอกไม้ได้นะคะใช้ตกแต่งเป็นตัวแซมที่จะทำให้งานเนี่ยดูโดดเด่นดูสวยงามนะคะเมื่อได้ดังนี้แล้วเนี่ยต่อมานะคะเราก็คงจะจำได้ว่าปุ่มของเกสรนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยใช่ไหมคะตัดแล้วก็เข้าเนี่ยเราสามารถนำมาใช้ทำแทนยิปโซหรืออะไรได้ที่จะใช้แซมให้งานช่อดอกไม้ช่อติดเสื้อคอสาดของเรานั้นดูหวานแหววกระตุ้งกระติ้งได้นะคะเมื่อเราเตรียมของเหล่านี้ไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีการนำนะคะวิธีการสานมาแล้วก็นำเข็มเนี่ยมาติดตรึงเก็บไว้นะคะด้านนี้ซึ่งการสานเนี่ยเราจะสานให้พอดีกับเข็มนะคะแล้วก็ใช้เข็มก็ได้เนี่ยนะคะตึงเข็มกลัดนี้ไว้สำหรับที่จะติดช่อติดเสื้อที่จะนะคะสามารถไปติดตรงส่วนใดก็ได้ถ้าในรูปแบบในแบบแล้วเนี่ยนะคะก็จะอยู่ตรงส่วนนี้นั่นเองนะคะเนี่ยค่ะทางด้านหลังแล้วนี่ก็คือช่อที่เราจะสาธิตนะคะในวันนี้นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อไปนะคะว่ามีการทำอย่างไรนะคะในเรื่องของการเข้าดอกนะคะเราจะนำเนี่ยค่ะกาวนะคะมากาวนี้เนี่ยก็จะเป็นกาวที่ติดเดี๋ยวอย่าลืมต้องมีผ้าเช็ดมือนะคะตรงปลายของผ้าเช็ดมือให้มีน้ำหมาดๆนะคะเพราะว่าเมื่อกี้จุ่มน้ำไว้แล้วแห้งนะคะนี่ค่ะสำหรับที่จะคอยเช็ดมือตอนที่เราเปื้อนกาวนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อได้เกสรแล้วเนี่ยเราจะนำกลีบเนี่ยนะคะมาแล้วก็ใช้ได้นะคะพันออกพันเพื่อให้ได้งานเนี่ยทีนี้ส่วนใหญ่ดอกไม้เนี่ยมักจะเป็นสีเขียวใช่ไหมฮะเราก็จะใช้สีเขียวก็ได้นะคะเนี่ยค่ะกลีบเนี่ยนะคะจะต้องชูสูงขึ้นมาประมาณ2เซนติเมตรนะคะจากนั้นแล้วก็นำกลีบเนี่ยมาทีนี้ถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยตรงโคนกลีบเนี่ยให้ติดกาวนิดนึงนะคะช่วยในเรื่องของการเพราะว่าในบางครั้งที่เราพันที่เราพันดอกไม้นะคะพวกเชือกปอเนี่ยจะมีความลื่นนะคะเมื่อมีความลื่นแล้วเนี่ยตอนที่เราพันเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยขยื่นนะคะเราก็เนี่ยเก็บไว้นะคะช่วยหน่อยไม่ควรใช้ปืนกาวนะคะเพราะว่าปืนกาวมีความร้อนพอเราจับอย่างนี้เนี่ยจะร้อนแล้วก็ติดอยู่ที่เนื้อแล้วเราอาจจะถลอกได้นะคะเราก็จะนำทั้งหมดเนี่ย5กลีบเนี่ยมาเข้านะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยขอติดกาวนะคะที่กลีบทั้ง5กลีบนี้ก่อนเมื่อกี้ติดไปแล้ว1กลีบก็จะแตะนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะนะคะ2
นะคะนี่กลีบที่3กลีบที่4กลีบที่5วัสดุที่ใช้เนี่ยอาจจะใช้ดิ้นก็ได้นะคะแต่ก็มีความในการดึงเนี่ยต้องใช้แรงออกแรงเหมือนกันนะทุกๆอย่างอะค่ะนะคะเมื่อได้ดังนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเข้านะคะเนี่ยค่ะนำปลายเนี่ยติดนะคะ2ชูดูปลายกลีบนะคะให้ไปกันได้นะคะถ้าจะเป็นดอกตูมก็จะอาจจะใช้แค่3เพียงแค่3เกสรก็ให้เล็กลงไปฝั่งนี้นะคะแต่ถ้าเป็นดอกบานแล้วเนี่ยก็ควรที่จะนะคะ3 4แล้วก็5นะคะดูก็แล้วกันนะคะจับตอนนี้เขายังเมื่อได้ดังนี้แล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดัดนะคะเราก็ใช้เชือกนะคะใช้ได้เนี่ยช่วยอีกครั้งหนึ่งช่วยพันนะคะสำคัญที่สุดก็คือจะต้องดูอย่าให้เขาพยายามให้เขาเนี่ยไปกันได้นะคะเนื่องจากในการที่จะสาธิตตอนนี้เร็วแล้วนะต้องทำให้ทันกับเวลากาวนี่จะแห้งช้าหน่อยเพราะฉะนั้นทำไปแล้วก็พันไปด้วยดีกว่านะคะส่วนถ้าทำที่บ้านเนี่ยอย่างที่ตอนดิฉันทำเนี่ยก็จะไม่ใช้เชือกได้ตรงพันตรงส่วนนี้เลยนะคะเอานี่ช่วยแล้วกันจะได้นะคะเนี่ยค่ะเพราะถ้าพันได้อย่างเดียวก็จะลื่นค่ะนะคะนะคะ3แล้ว4อย่าลืมดูสังเกตตรงปลายกลีบนะคะชูให้เขารับกันดอกไม้จะเป็น4หรือ5ก็ขึ้นอยู่กับความชอบหรือรูปแบบของดอกไม้ที่ผู้ประดิษฐ์คิดนะคะว่าจะอยากต้องการให้เขาเป็นกลีบชนิดนะคะกลีบชนิดไหนเพราะดอกไม้บางประเภทก็จะมี4กลีบหรือแม้กระทั่งการสานก็เหมือนกันดอกไม้บางชนิดปลายกลีบแหลมดอกไม้บางชนิดกลีบมนก็ขึ้นอยู่กับการขยับนะคะในการจับนั่นเองเมื่อได้ดังนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะได้ดอกไม้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะให้มาดูเราจะใช้ก้านยาวของเกสรเนี่ยไว้นะคะตรงส่วนอื่นเนี่ยเราจะตัดออกนะคะตัดเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะว่าเขาจะหนาใช่ไหมคะเราไม่ต้องการความหนานั่นเองตัดออกให้เหลือประมาณ1เซนติเมตรนะคะแต่ถ้าเป็นดอกไม้ที่เราจะจัดการเนี่ยก้านอย่างนี้จะอ่อนไปนะคะจะต้องใช้ก้านเนี่ยตัดออกน้อยกว่านี้นะคะแต่นี่เราจะทำดอกไม้สำหรับติดเสื้อเราไม่ต้องการจะใช้จากนั้นแล้วเนี่ยเราจะนำเชือกนะคะเมื่อตะกี้เนี่ยเราใช้บอกวิธีการสานใบใช่ไหมคะแต่เราจะมีตัวตกแต่งอยู่อันนึงนะคะที่เราจะใช้ทำแป้นนะคะหรือทำฐานของชอบติดเสื้อนะคะเราจะสานเหมือนสานใบไม้อะค่ะสานไปประมาณ6ใบแต่เป็นชิ้นเดียวกันไม่มีการตัดเลยนะคะจากนั้นสอดเข้าหาตรงกึ่งกลางนี้นะคะตรงช่องนี้แล้วก็ลูดออกนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มัดนะคะมัดไว้การมัดเนี่ยจะช่วยทำให้เนี่ยค่ะนะคะคือเราต้องการวงกลมนั่นเองนะคะมัดให้เขาชนกันนะคะแน่นเข้าหากันได้
นะคะขยับมัดให้แน่นนะคะแน่นเสร็จก็เป็นไงคะเนี่ยค่ะสองทบนะคะจะดีเนี่ยค่ะเมื่อได้ดังนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะให้จับตรงช่วงนี้นะคะกึ่งกลางนี้เนี่ยสารทั้งหมดเนี่ยนะคะหกจากนั้นกดลงมานะคะก็จะเป็นเหมือนโบนะคะก็จะเป็นเหมือนโบเนี่ยค่ะกดเข้าหากันใช้เชือกเดิมนี้นะคะพันพันหรือถ้าต้องการจะให้แน่นเนี่ยใช้กาวช่วยได้เลยนะคะเนี่ยค่ะใช้กาวช่วยพันนะคะมัดนะคะมัดแล้วก็ผูกอีกครั้งหนึ่งเมื่อกาวแห้งกาวจะเป็นตัวที่จะช่วยทำให้งานชิ้นนี้เนี่ยแน่นนะคะผูกขยับด้วยนะคะคอยขยับเพราะบางครั้งเนี่ยเชือกเนี่ยพอความหนาเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนะคะเนี่ยค่ะเมื่อได้ดังนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จับชายเนี่ยรวมกันไว้มาจัดตรงส่วนนี้ตำแหน่งนี้นะคะเนี่ยค่ะเมื่อได้ดังนี้เสร็จเรียบร้อยให้นำแผ่นแท่นกรีฟเนี่ยนะคะมาติดๆนะคะทีนี้การตรึงตรงนี้เนี่ยต้องใช้เข็มช่วยนะคะถ้าใช้กาวเลยเนี่ยใช้ปืนกาวดีนะคะแต่ว่าถ้าเราทำตอนนี้ต้องการความเร็วใช้ปืนกาวอาจจะร้อนเนี่ยเราก็ใช้ตรงส่วนนี้เลยนะคะทากาวแล้วก็ใช้เข็มช่วยตรึงอีกครั้งหนึ่งให้เขาอยู่เนี่ยค่ะนะคะตรงตำแหน่งดอกนี้เมื่อตรึงได้ดังนี้เสร็จเนี่ยนะคะหรือจะนะถ้าไม่ใช้เข็มเนี่ยอาจจะใช้เชือกเนี่ยพันก็ได้นะคะแต่จะหนาเถอะทะนะคะก็เอาตามความสะดวกก็แล้วกันว่าท่านผู้ประดิษฐ์เนี่ยนะคะจะต้องการอย่างไรแต่ครูว่าใช้เข็มจะดีกว่านะคะเนี่ยค่ะเราก็จะตรึงไปให้แน่นเลยนะคะเนี่ยจากนั้นก็จบนะคะจบแล้วก็ผูกปมผูกปมแล้วก็ตัดนะคะเนี่ยค่ะเราจะได้ตรงถนฐานนะคะเข็มกลัดละเมื่อได้ดังนี้เราก็เก็บปิดไว้ก่อนเดี๋ยวมิฉะนั้นตอนจัดดอกไม้อาจจะตำเอานะคะเมื่อได้ดังนี้แล้วเนี่ยเราก็ทำไงคะนี่ค่ะให้สังเกตนะคะนี่คือฐานและด้านล่างใช่ไหมคะเราขาดตรงช่วงนี้เราก็นำเชือกเนี่ยค่ะนะคะขดเนี่ยค่ะจะมีประโยชน์มากเลยขดแล้วก็ย้อนออกมานะคะเนี่ยค่ะให้ย้อนออกมาตรงส่วนนี้เห็นไหมคะให้เหมือนกับตรงส่วนนี้นั่นเองเห็นไหมคะเนี่ยนะเนี่ยค่ะจับบิดให้รวมซะก่อนนะคะแล้วจากนั้นก็ขดออกมานะคะเนี่ยค่ะตอนขดตอนนี้เนี่ยใช้กาวช่วยนะคะกดเนี่ยค่ะจับไว้ตำแหน่งไหนที่เราต้องการหลังจากทดลองแล้วก็ใช้กาวช่วยนะคะติดเมื่อได้ดังนี้แล้วเนี่ยถ้าอยู่ที่บ้านเราก็พักไว้รอให้แห้งนะคะจากนั้นให้นำดอกไม้ที่เราเตรียมไว้เนี่ยค่ะนะคะมาตรึงกาวนะจะเห็นว่าช่วงนี้มีไว้ทำไมเดี๋ยวได้เห็นกันนะคะ
ว่าเราใช้สำหรับผูกนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะนะคะเนี่ยแยกออกนะคะจากนั้นวางถ้าทำที่บ้านเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องรีบนะคะเมื่อไม่ต้องรีบเนี่ยก็จะเป็นไงคะมีเวลาใช่ไหมคะทำไปเราดูนะคะเนี่ยค่ะอย่าลืมนะคะว่าเรามีเข็มกลัดเราต้องสอดเข้าไปใต้เข็มกลัดนะคะเนี่ยค่ะแล้วจึงจะผูกดอกไม้นะคะดอกไม้สูงดูเด่นสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราใช้ใบอื่นเข้ามาแซมช่วยแล้วก็เนี่ยค่ะพันนะคะเดี๋ยวค่อยตัดก็ได้นะคะเนี่ยเมื่อได้ในลักษณะนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นละเริ่มมีลักษณะที่คล้ายกับต้นแบบแล้วใช่ไหมคะกระจายเกสรออกนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะใช่ไหมคะเริ่มมีเหมือนกับตรงบางส่วนแล้วใช่ไหมคะเมื่อได้ดังนี้นะคะเราก็มาดูความสวยงามเราก็จะนำส่วนที่เราเตรียมไว้นะคะตรงส่วนนี้เนี่ยเข้ามาช่วยนะคะนี่คือตำแหน่งใช่ไหมคะทีนี้การจัดวางเนี่ยแล้วแต่ชอบแล้วก็ความเหมาะสมนะคะไม่ต้องไปเครียดกับสิ่งเหล่านี้ว่าเดี๋ยวต้องให้เหมือนแบบนะหรืออะไรเนี่ยท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจจะมีความต้องการที่จะให้มีรูปแบบที่แตกต่างกันเนี่ยนะคะเราก็จะมาดูว่าอยู่ตรงตำแหน่งไหนในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาน่าจะอยู่ตรงส่วนนี้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเราก็ติดลงไปนะคะตอนนี้ก็จะใช้กาวหมดเลยนะคะใช้กาวช่วยติดทั้งส่วนด้านหลังแล้วก็รอให้เขาแห้งเท่านั้นเองถ้าแห้งแล้วเขาก็ทนนะคะเนี่ยค่ะติดตรงตำแหน่งนี้นะคะเมื่อได้ตำแหน่งนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงส่วนนี้ยาวใช่ไหมคะเราก็ตัดซะนะคะจะผูกปมนะคะหรือไม่ผูกก็ได้นะคะเมื่อได้ตำแหน่งนี้เราก็จะเอาดอกฟิลเลอร์ที่เราเตรียมไว้แล้วก็เกลียวนะคะที่ทำให้ดูเมื่อตะกี้นี้มานะคะเกลียวนี้เนี่ยจะยาวแล้วเกะกะใช่ไหมคะเราเอากาวลูบนะคะแล้วเดี๋ยวหมุนนะคะเนี่ยค่ะนะคะหมุนเพื่อให้ได้ก้านนะคะจากนั้นก็ตัดออกนะคะและเชือกเหล่านี้เราไม่ทิ้งนะคะเราไว้เก็บไว้ทำอย่างอื่นได้อีกนะคะเราก็จะมาดูว่าตำแหน่งไหนนะคะที่เราอยากจะเติมนะคะเราก็ดูเพื่อจะได้รับกันกับตรงส่วนนี้เราก็สอดเข้าไปนะคะแล้วก็เติมกาวแปะติดกาวนะคะตรงตำแหน่งนี้ที่เราจะแซมตอนนี้จะใช้กาวหมดเลยค่ะนะคะแซมสอดเข้าไปนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้เห็นไหมคะเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็นำช่อนะคะตกแต่งที่เราจะแต่งขึ้นมาเนี่ยนะคะวางช่วยจะได้ดูเป็นไงคะหวานแหววนะคะเราก็ดูตำแหน่งกาวที่มียังมีเยอะอยู่เราก็จะไม่นั่นหรอกนะคะเราก็ใช้นี่แซมได้เลยช่วยเนี่ยค่ะเหมือนจัดดอกไม้เลยค่ะเมื่อได้ดังนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะนำใบนะคะตรงตำแหน่งนี้เดี๋ยวเราก็ตัดออกนะคะเนี่ยค่ะนำใบ3ใบนะคะที่เราทำประกอบไว้ตอนขั้นเตรียมนะคะมาทากาวกาวในช่วงนี้จะต้องหนานิดนึงนะคะเพราะว่าส่วนใบเนี่ยหนาแล้วปอเนี่ยจะค่อนข้างที่จะดูดนะคะในลักษณะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะต้องดูเหมือนกันเพราะบางครั้งเนี่ยนะคะเนี่ยเราก็จะดูว่าเราจะแซมตรงส่วนไหนอะไรนะคะเราก็ดูแซมตรงส่วนนี้สิเขาจะได้สวยนะคะเมื่อแซมตรงส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะคะเราจะมีใบเล็กที่จะมาช่วยนะคะเราก็จะติดนั่นเองนะคะแล้วกาวที่เหลือนะคะเราก็จะติดตอนประกอบเนี่ยนะคะ
ก็จะมารู้สึกว่าอืมนะคะมันเอ๊ะทำไมนะกาวน่ะจะหลุดจะอยู่ทนไหมทนค่ะดูช่อนี้เป็นตัวอย่างนะคะช่อที่สำเร็จช่อนี้ครูก็จะประกอบให้ดูเนี่ยค่ะใบที่แซมเหลือนั่นน่ะเราก็จะมาติดตรงนี้คือช่วยทำให้งานดูดีขึ้นนั่นเองนะคะบางครั้งการมีอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำให้งานดูหวานแหววนะคะเราก็ต้องทำยอมเสียเวลาเนี่ยค่ะช่อติดเสื้อวันนี้เนี่ยนะคะก็จะเสร็จในลักษณะแบบนี้นะคะเป็นไงคะดูแล้วนะคะคิดว่าจะไปประดิษฐ์เองเนี่ยนะคะได้ไหมเนี่ยค่ะนะคะเราก็จะนำไปใช้งานในการติดเสื้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ใช้สอยกันดีกว่านะคะว่าเอานำไปใช้อะไรได้บ้างนะคะชิ้นงานนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยประโยชน์ใช้สอยนั้นเนี่ยนะคะจะใช้เป็นช่อติดเสื้อในโอกาสพิเศษนะคะหรือนะคะใช้เป็นช่อดอกไม้ประดับตกแต่งงานอื่นๆนะคะเช่นทำอะไรได้บ้างในของงานของฝรั่งเนี่ยเขาจะมีเรียกว่างานพร้อมนะคะหรือเป็นงานที่เป็นลักษณะของงานคืนสู่เหย้าหรืองานที่จบการศึกษานะคะมีงานคืนสู่เหย้างานจบการศึกษาอะไรเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะใช้ทำคอสาดแล้วก็ผูกที่ข้อมือนะคะบางคนก็ประดับตกแต่งติดที่ผมนะคะนอกจากติดเสื้อแล้วก็ติดที่ผมได้ด้วยแล้วก็ติดที่ตรงส่วนใดอีกนะคะในลักษณะที่นำไปใช้อาจจะนำไปติดตรงรองเท้าก็ได้ถ้ารองเท้านั้นมีความเรียบแล้วเราก็สาวเปรี้ยวใช่ไหมคะต้องการที่จะให้งานเราเนี่ยดูเก๋และแสดงว่าเรามั่นใจว่าเล็บเท้าเราสวยเล็บเท้าเราสะอาดเราเป็นคนที่มีเท้าที่สวยอยากนะคะต้องการที่จะเน้นเราก็ใช้ในส่วนนี้ได้นะคะหรือตกแต่งบนกล่องของขวัญ นะคะพันที่ผ้านะคะห่วงผ้าเช็ดมือนะคะหรือผ้าเช็ดปากอะไรอย่างนี้นะคะและตกแต่งบนกระเป๋าก็ได้ก็เก๋เหมือนกันนะคะถ้าเราจะไปงานราตรีใช่ไหมคะนี่คือคอสาดดอกไม้แห้งนะคะถ้าเป็นคอสาดดอกไม้สดก็อาจจะเก็บไว้ไม่ได้นานเหมือนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะนะฮะเราก็จะมีการนำไปใช้ตกแต่งถ้าเป็นคอสาดดอกไม้แห้งเนี่ยจะเก็บไว้ได้นานจะเก็บไว้ได้นานกว่านะคะทีนี้เนี่ยจะให้ดูคอสาดแบบไทยนะคะคอสาดแบบไทยนั้นเนี่ยของคนไทยเราเก๋ไก๋นะคะนอกจากติดเสื้อแล้วนะคะติดเข้าของเครื่องใช้ต่างๆได้แล้วคนไทยมีฝีมือในเรื่องของพานพุ่มใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นพานที่จะใช้นะคะเป็นพานธูปพานเทียนหรือพานพุ่มอื่นๆที่ใช้ในงานมงคลนะคะต่างๆในที่ใช้เป็นงานมงคลต่างๆเนี่ยเราก็สามารถนำคอสาดทางนะคะนั้นเนี่ยนะคะมาใช้ตกแต่งเห็นไหมคะตรงด้านหน้าของพานพุ่มได้อย่างสวยงามเพราะฉะนั้นเราคนไทยควรจะภาคภูมิใจในฝีมืองานหัตถกรรมของคนไทยนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการสารหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการจัดประดิษฐ์ดอกไม้สดนะคะคนไทยสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีคุณภาพและได้ตกแต่งสิ่งต่างๆได้อย่างสวยงามและบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทยด้วยงานในวันนี้เนี่ยนะคะจะบ่งบอกถึงเรื่องของการจักสารที่ในอดีตนั้นสารเป็นกระบุงนะคะหรือสารตะกร้าแต่ในปัจจุบันเราสามารถมาใช้สารนะคะประดิษฐ์เป็นช่อดอกไม้สวยๆน่ารักอย่างที่เราเห็นในวันนี้แล้วการใช้เข็มกลัดติดก็เหมือนกันถ้าเป็นงานที่จะต้องทิ้งก็อาจจะใช้เข็มหมุดได้ใช่ไหมคะดังที่กล่าวไว้แต่ถ้าเป็นของที่จะต้องเก็บไว้ใช้นานๆ นะคะอย่างการสารในวันนี้เนี่ยเก็บไว้ใช้ได้นานมากเลยนะคะก็นำไปนะคะใช้เข็มเนี่ยติดทนแน่นนะคะโดยใช้กาวแล้วก็เข็มช่วยใช่ไหมคะหรืออาจจะใช้ปืนกาวก็ได้ถ้าอยู่บ้านแล้วมีเวลานะคะจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะถ้าท่านผู้ชมเนี่ยสนใจนะคะอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อสอบถามได้ดังที่อยู่นะคะท้ายรายการนี้นะคะที่จะให้ไว้นะคะสำหรับวันนี้แล้วช่อติดเสื้อนะคะที่นำมาเสนอในรายการโน่นนิดนี่หน่อยเนี่ยนะคะคงจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ